เอานะครับต่อไปเรามาทําโจทย์ตีโกนกันนะครับก็โจทย์กันนิดนึงนะครับถ้าเซกสแควร์นะครับบวกแทนสแควร์เท่ากับ7/2นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่1ที่เขาให้มานะครับสแควร์แปลว่ากําลัง2เนี่ยและค่ามุม x เนี่ยนะครับมันอยู่ตั้งแต่พายนะครับพายก็คือ90ไม่ใช่พายคือ180องศานะครับอยู่ตั้งแต่พายส่วน2ก็คือ90องศานะครับอันนี้มันก็จะอยู่ในคอลัมน์ที่2นะครับถ้าอยากจะเขียนภาพประกอบก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับอันนี้คอลัมน์1บวกบวกนะครับคอลัมน์2ก็เป็นลบบวกนะครับคอลัมน์3ก็เป็นลบลบคอลัมน์ที่4ก็เป็นบวกลบนะครับแต่อันนี้เรามาโฟกัสที่คอลัมน์ที่2นะครับนะจงหาค่าของ cos x นะครับเพราะงั้นค่า cos x เนี่ยนะเมื่อมันตกอยู่ในคอลัมน์ที่2เนี่ยนะ cos x เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับติดลบแน่นอนนะแต่เราถ้ามันเป็นช้อยเราก็ดูที่ช้อยลบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิธีทำแล้วก็ทำไปให้สุดนะครับสุดๆไปเลยนี่ก็มาเริ่มทำนะครับก็ลอกโจทย์สักหน่อยนะครับจะได้ไอเดียเซกสแควร์ x บวกแทนสแควร์ x เท่ากับ7ส่วน2นะครับทีนี้นะครับมาเริ่มไล่ดูที่ว่าโจทย์เขาถามอะไรก่อนนะครับเราพยายามนะเชื่อมโยงไปถึงที่ข้อมูลที่เขากำหนดมาให้นะครับcos x นะครับก็คือส่วนกลับของ1ส่วน sec x นะครับทีนี้ sec มันโผล่มาแล้วทีนี้ sec นะครับจะทำยังไงนะทีนี้มันก็จะแตกอยู่เท่านี้นะก็พยายามนึกถึงอะไรที่เราพอจะเชื่อมโยงได้บ้างนะครับก็เป็นสูตรกำลัง2ใช่ไหมก็เป็น sinกำลัง 2x บวก cos กำลัง 2x เท่ากับ1นะครับนะทีนี้เราก็จะดิ้นไปให้ถึงตรงนี้ให้ได้นะครับเปลี่ยน sin เป็น sec หรือแทนได้อย่างไรนะครับก็ใช้ตัวนี้ลองหาร sin กำลัง 2ทั้งสมการนี้นะครับเมื่อหารไปแล้วนะsin กำลัง 2ตัวนี้ตั้งหารด้วยตัวนี้นะครับนี่จะเป็น1บวกก็ชักลงมานะคอสหารไซน์ก็เป็นคอสนะครับแต่มีกำลัง2ด้วยอย่าลืมนะแล้วก็1หารไซน์ก็เป็นโคเซกนะครับเพราะงั้นสูตรนี้ก็ยังเชื่อมโยงไปสูตรนี้ไม่ได้นะครับเมื่อหารไซน์แล้วก็ลองหารคอสดูบ้างนะครับเอาสายตั้งหารด้วยคอสก็เป็นแทนเริ่มมาแล้วนะบวกจนบวกตรงม่วงๆนี้ก็ดึงลงมานะครับคอสม่วงหารคอสแดงก็ได้1เท่ากับดึงลงมา1ม่วงหารคอสแดงนะครับก็เป็นอะไรเซกกำลัง 2x เริ่มเชื่อมโยงกับสูตรนี้แล้วนะครับถ้าคนเก่งแล้วเขาก็มาอันนี้เลยนะใช้วิธีจำจนคล่องอ่ะทีนี้มาดูนะครับเราเปลี่ยนแทนให้มันเป็นเซกดีกว่านะก็แทนตัวเดียวนะครับก็ย้ายบวก1ไปอีกข้างหนึ่งก็เป็นเซกกำลัง2 x ลบ1นะครับนะเราก็จะเอาค่าแทนตัวเนี้ยแทนด้วยตัวนี้นะแทนด้วยเซกกำลัง 2x ลบ1นะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราก็ลอกเซกกำลัง 2x ดึงลงมาบวกนะครับแทนกำลัง2ก็แทนด้วยเซกกำลัง2ลบ1นะครับเท่ากับ7ส่วน2นะครับตัวนี้นะถ้าตรงนี้เป็นบวกนะครับนะแล้วก็
ระจายวงเล็บระเบิดวงเล็บออกไปเลยนะถ้ามันเป็นลบเนี่ยต้องเอาลบคูณเข้าไปนะแต่อันนี้เป็นบวกก็ง่ายๆนะครับเซกบวกเซกนะครับก็เป็น2เซกอย่าลืมกำลัง 2x นะครับแล้วก็ลบ1ก็ดึงลงมา7ส่วน2ก็ดึงลงมานะครับจะได้ว่าย้ายข้างธรรมดาละ2เซกกำลัง 2x เท่ากับ7ส่วน2ตรงนี้ดึงลงมาบวก1นะคูณเข้าไปก็เป็น7บวก2ส่วน2เท่ากับ9ส่วน2นะครับเพราะงั้นเซกกำลัง 2x ดึง9ส่วน2ตรงนี้ลงมานะ2ตัวนี้ย้ายมาหารก็มาคูณ2เท่ากับ9ส่วน4นะครับแต่คำตอบที่เราต้องการเราคือเราต้องการคอสนะครับเพราะงั้นคอสกำลัง 2x นะครับก็เป็นส่วนกลับของเซกกำลัง 2x ก็คือ4ส่วน9นะครับมาต่อตรงนี้เราต้องการคอสเดียวนะครับก็กระจายมาได้เป็น2ส่วน3กับลบ2ส่วน3นะครับคือทั้ง2ตัวนี้ยกกำลัง2แล้วมันจะเท่ากับ2ส่วน3ยกทั้งหมดยกกำลัง2ก็เท่ากับ4ส่วน9ส่วนลบ2ส่วน3เนี่ยทั้งหมดยกกำลัง2ก็เท่ากับ4ส่วน9นะครับแต่ที่เราต้องการเนี่ยนะก็คือบอกแล้วว่าค่าคอสเนี่ยนะมันอยู่ในคอแลนซ์2นะค่าคอสก็คือพิกัด x ใช่ไหมครับนะมันติดลบเพราะงั้นตัวนี้จะใช้ไม่ได้คำตอบก็คือคอส x ก็เท่ากับลบ2ส่วน3ก็จบครับ